่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแล้วเหลืออะไรให้หนิงพูดบ้างล่ะรีบไปดูกันดีกว่าค่ะอุ๊ยเพชรไรนรพัฒน์นักแสดงสุดปังจากช่องวัน31ที่วันนี้จะมาเปิดเผยชีวิตสุดเหวี่ยงในอดีตเกเรขั้นสุดโดดเรียนโดนรุมกระทืบวิทย์โดนไล่ออกเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนว้ายตายแล้วพร้อมเผยให้เวลาตัวเองในอาชีพนักแสดงอีก3ปีเท่านั้นแต่จะเป็นเพราะอะไรกันนั้นไปถามเขากันเลยดีกว่าขอต้อนรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อมาแรงหนุ่มไรนรขอต้อนรับน้องไบรท์นรพัฒน์เข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและที่เห็นน้องไบรท์นะคะหนุ่มหล่อของเราถอนแมสได้เพราะผ่านการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วรวมถึงพิธีกร3ท่านก็ปลอดภัยทีมงานทุกคนปลอดภัยค่ะเว้นระยะห่างตามมาตรการเรียบร้อยค่ะขึ้นขีดเดียวค่ะดิฉันไม่ท้องสบายใจไม่ท้องตลอดเวลาค่ะก็บอกว่าน้องไบรท์วันนี้มารายการเราอะเรายังไม่ให้อัปเดตเรื่องละครเรื่องผลงานนะแต่ว่าอยากจะอัปเดตเรื่องชีวิตเพราะว่าเห็นว่าเป็นหนุ่มที่เกเรมากตั้งแต่เด็กขนาดไหนกันนะคะมันเป็นแค่ช่วงวัยนึงในตอนเด็กของเรามากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟีลแบบเด็กผู้ชายที่แบบเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเลยครับที่เริ่มเราเริ่มรู้สึกว่าเริ่มแสบซ่าตอนอายุเท่าไหร่โอ้ก็ประถมเลยไหมครับที่เรารู้สึกที่ประถมเลยอะคะใช่ที่เราชอบเล่นอะไรแบบเหมือนเล่นแรงอะเป็นคนเล่นแรงเป็นคนขี้แกล้งขี้หยอกอะไรเงี้ยสมัยนั้นมันยังไม่มีวอร์ดดิ้งคำว่าบูลลี่ออกมานะซึ่งมันไม่ดีหรอกถ้าเป็นตอนนี้แต่สมัยก่อนมันไม่มีเราก็ชอบแบบแกล้งชอบหยอกคนแต่ว่าการแกล้งเนี่ยบางคนเขาอาจจะแบบแบบหยิกเพื่อนหรืออะไรแต่เห็นเราบอกเอาประทัดมาจุดเอาน้ำมันมาราดมันคืออะไรอะคะจะเป็นตอนมัธยมเลยครับมันเด็กผู้ชายอะพี่เป๊กกี้แบบว่าเล่นกันเอาน้ำมันกระป๋องน้ำมันที่เป็นน้ำเท้ามาฉีดเล่นฉีดใส่โต๊ะใส่เสื้อกางเกงเก้าอี้แล้วก็จุดไฟใส่แล้วก็ไฟลุกเหมือนในหนังพวกสตาร์เขาทำเหมือนกันแล้วดับยังไงคะตอนนั้นน่ะก็มันเล่นกันนะไม่ได้มีอะไรค่ะแค่เล่นกันโซนมากแล้วเอาประทัดไปจุดใส่ใครคะวันนั้นน่าจะเป็นตอนม.ต้นมั้งครับที่โดนห้องปกครองเพราะว่าคือโรงเรียนผมอ่ะมันมีตึกนึงที่มี9ชั้นแล้วเราเรียนชั้น9ห้องกิฟเต็ดอยู่ชั้น9แล้วเราก็จุดประทัดแล้วก็โยนลงไปข้างล่างกันโอ้โหก็คือใครจะโดนก็โดนก็คือวงแตกมันไม่โดนคนหรอกมันแค่แบบตั้งใจตกใจคนที่ยืนอยู่หน้าห้องอะไรอย่างงี้แค่นั้นถือว่าในโรงเรียนเราเป็นหัวโจกนะอุ้ยไม่ขนาดนั้นครับผมมันก็มีแสบๆไปเยอะในผมมีแสบกว่าเราอีกเยอะเหรอเยอะครับผมนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่แบบแสบสุดนะแหมเราก็ถ่อมตัวเกินไปแต่ที่พี่ไปสืบมาเห็นบอกว่าหนักอยู่เหมือนกันนะไม่หนักครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีครับผมเป็นประสบการณ์ชีวิตด้วยใช่มั้ยคะทันบนผมว่ามันเรื่องปกตินะมันเหมือนโดนตักเตือนฟิลนั้นตอนอายุเท่าไหร่จำได้ไหมมออะไรตอนทันบนผมโดนครั้งแรกตอนประมาณม .1 ครับม .1 ค่ะรู้สึกว่าตอนนั้นจะเข้าอันนั้นแค่โดนเตือนรอบแรกเพิ่งเข้าโรงเรียนได้อาทิตย์แรกเองแล้วก็มีไปทะเลาะกับใครก็ไม่รู้แล้วพ่อแม่ว่ายังไงบ้างคะพ่อแม่คือบางทีถ้าเรื่องมันไม่ได้ใหญ่มากเขาก็ไม่ได้ไรครับจริงๆเขาก็เป็นห่วงเราแล้วแหละแต่เด็กผมว่าเด็กผู้ชายอายุสมมติช่วงแบบเรนจ์ประมาณ14ถึง18เนี่ยไม่ฟังหรอกกำลังหัวร้อนเนาะมันแบบมันวัยรุ่นมันมีแต่เพื่อนอยู่แต่กับเพื่อนเจอแต่วันนึงเจอแต่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันเป็นวัยที่ผมคิดว่ามันมีความคิดของตัวเองสูงแล้วก็จะค่อนข้างดื้อไม่ฟังใครแล้วเวลาติดทันบนนี้เขาเรียกผู้ปกครองไปที่โรงเรียนไหมคะเรียกบ้างไม่เรียกบ้างครับแล้วตอนที่เรียกไปหลังจากที่เข้าห้องปกครองเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกยังไงบ้างว่ายังไงบ้างก็ไม่ได้ดุด่าอะไรผมขนาดนั้นนะก็แบบไม่เอาแล้วได้ไหมเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เคยมีแบบว่าแม่ไปส่งที่โรงเรียนเพิ่งไปส่งผมเองส่งประมาณ8 โมงแล้วก็9 โมงมาเอาประคองเลยเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมมันรวดเร็วอย่างนั้นมาเร็วเข้มเร็วมากดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันก็มีแบบเด็กเกเรสมัยก่อนแล้วก็แบบมีแบบแอบสูบบุหรี่บ้างอะไรเงี้ยตอนอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยอยากรู้อยากลองแม่มาส่งตอน8 โมงพอ9 โมงแม่ต้องดิฟรถกลับมาแล้วแม่โทรตามพ่อมาคอแสดงว่าพ่อแม่รู้อยู่แล้วว่าโดยส่วนใหญ่เราเป็นยังไงก็รู้นะครับเอาจริงก็รู้แต่คือต่อให้ผมจะแบบเละเทะแบบเกเรก้าวร้าวแต่ว่าเรียนเนี่ยก็คือเรียนคนละเรื่องกันไม่ได้หมายความว่าผมเกเรแล้วผมไม่เรียนเรียนก็คือเรียนผมเรียนดีมากๆตลอดแต่เห็นเขาบอกว่าเขามีติดทันบนพี่ย่าอาจจะเป็นหนึ่งคุณผู้ชมติดทันบนแต่แบบรอดมาได้แบบบุดวิดเพราะว่าน้ำท่วมช่วยชีวิตอ๋ออันนั้นเป็นมอต้นครับมันไม่ได้แรงมากหรอกไม่ถึงขั้นไล่ออกแต่ว่ามันก็เป็นเขาจะเรียกว่ามันจะเป็นใบเขียนไว้เหมือนเป็นใบแบบใบวอร์นิ่งหนึ่งใบสองใบสามใบอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ปี54ผมอยู่ม.2น้ำท่วมห้องปกครองอยู่ชั้นล่างใบหายหมดเลยโชคดีมากหลักฐานหายเหมือนรีเซ็ตโรงเรียนค่ะใช่แล้วเรื่องชกต่อยล่ะเราเริ่มมีเรื่องชกต่อยตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะ
คือมันก็มีมาเรื่อยๆแหละครับมอต้นมันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโหจะเอากันให้ตายมันก็เด็กก็คือเด็กตัวเท่านี้แต่มันก็มีความแบบเอาจริงเอาจังสูงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นมอปลายเริ่มหนักมอปลายจะเริ่มเป็นแบบข้ามรุ่นบ้างแล้วซื้อตอนเด็กๆเราอาจจะแบบทะเลาะกันเองกับเพื่อนห้องข้างๆห้องนั้นห้องนี้แต่พอเริ่มมอปลายมันจะเริ่มข้ามรุ่นแล้วเริ่มข้ามรุ่นเริ่มข้ามไปโรงเรียนอื่นนอกโรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบเริ่มใหญ่โตขึ้นมันจะไม่ใช่เด็กต่อยกันแล้วมันจะเริ่มมีมีดมีปืนมีระเบิดเข้ามาเกี่ยวแล้วส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรอ่ะเรื่องอะไรบ้างอ่ะพอไม่รู้ครับผมเห็นคนนี้หน้าตาไม่ถูกลักษณะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนี่ยสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกัน4คนเพื่อนสนิทกัน4คนอะไรเงี้ยเราก็เลิกเรียนแต่วันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันต่อแยกย้ายสมมติพี่ธัญญาไปห้างแล้วไปโดนหาเรื่องมาไปโดนขโมยกระเป๋าตังค์อย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำงี้กับเพื่อนเราได้ไงวะเจ็บแทนไม่ใช่แค่ผมเจ็บแทนนะเนี่ยนี่ก็เจ็บนี่ก็เจ็บแล้วก็อีก10กว่าคน20กว่าคนเจ็บหมดเราก็ต้องไปเอาคืนให้เพื่อนอะไรมันจะเป็นฟีลนี้บางทีที่มานี่ลืมไปแล้วว่าเพราะอะไรแต่ว่าจำได้ว่าคราวที่แล้วมันมาเอาคืนเราเดี๋ยวรอบต่อไปเราไปเอาคืนมันสับไปสับมาอย่างเงี้ยพอมานั่งคิดว่ามันเริ่มตรงไหนวะจำไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุอะไรไม่รู้ด้วยมาจากไหนอะไรเงี้ยมันต้องแบบโดยส่วนใหญ่เป็นผู้นำหรือผู้ตามคะคือเมื่อก่อนนะผมจะค่อนข้างเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วใจร้อนมักจะเป็นตัวเริ่มค่ะเป็นตัวเริ่มดูจากท่านั่งและตอบคำถามก็ไม่ธรรมดานะพี่ยาจริงดูชิลมากดูแบบดูไม่ธรรมดาค่ะดูรีแลกซ์รีแลกซ์ครับชิลๆครับเป็นเรื่องในอดีตเห็นว่ามีแบบมีรถมอไซค์มาถึงบ้านเป็น10คันเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะไม่ถึง10มันเกือบๆครับแค่7-8คันมันเป็นฟีลแบบคือมันเป็นเรื่องของเด็กนอกโรงเรียนครับอันนี้คือภาษาเพื่อนผมเรียกว่าเด็กจ้อนค่ะคือคนที่ไม่เรียนหนังสือแล้วที่เขาแบบจะเป็นแบบคือสุดทางนั้นเลยอะไรเงี้ยมันที่มาจำไม่ได้แล้วเรื่องของรุ่นน้องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันก็เลยเถิดมาที่ผมเล่าเมื่อกี้เอาคืนกันไปคืนกันมาไปเรื่อยๆจนวันนึงไอ้ประมาณว่าไอ้ถิ่นตั้งลกลากของไอ้พวกเด็กพวกนั้นน่ะมันอยู่หมู่บ้านผมอ๋ออยู่ใกล้พอดีเวลาผมกลับบ้านอ่ะผมต้องผ่านลังมันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนก่อนนั้นผมไปก็ไปทำเขาไว้แสบอ่ะเขาแล้วพอเขาเห็นผมกลับมาบ้านเขาก็เลยตามมาแบบเป็นขยโงมาไอ้หล่อนี่หน้าตามันเปรี้ยวแล้วเกินฟันมันเรียงตัวสวยหน้าถอดออกมากใช่ใช่วันนั้นก็ตกใจเพราะว่ามันเกินเหตุมาถึงบ้านเราโกรธมากเพราะว่าแบบพ่อแม่เราก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยเราแบบเราไม่โอเคแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคนแถวบ้านเขาว่าคือเมื่อก่อนบ้านเก่าเป็นบ้านแบบเป็นซอยแล้วเราอยู่ในสุดเขาก็แบบช่วยไล่ออกไปอะไรเงี้ยก็คือมาขับรถวนๆนี้ไม่วนครับมาจอดหน้าบ้านเลยครับใช่เหมือนจะเอาเรื่องอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่มากันเต็มแล้วก็มาแบบบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยไม่จะคุยด้วยอะไรเงี้ยใครจะไปอยากคุยมากันเยอะขนาดนี้น่ากลัวก็น่ากลัวใช่แต่หลังจากนั้นเพื่อนๆก็เลยต้องมาส่งผมแบบต้องยกพวกกันมาส่งผมที่บ้านเวลาผมจะกลับบ้านแล้วพ่อแม่ว่าไงบ้างอะตอนที่แบบหูมาหน้าบ้านขนาดนั้นอะก็ไม่มีไรคือเราก็บอกแม่ว่าไม่มีไรค่ะมันก็ยังไม่ได้มีอะไรจริงๆเพราะว่าเหมือนเอาจริงเด็กผู้ชายเด็กแบบเด็กขาสั้นนะครับส่วนมากมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงเท่าเด็กขายาวแบบโฟคิงอะไรเงี้ยนึกออกป่ะอันนั้นจะเป็นอีกเลเวลนึงแล้วอีกสเต็ปนึงแล้วอันนี้มันก็เป็นเด็กแบบผมว่ามันก็เด็กแล้วมีเรื่องราวอยู่หนึ่งเรื่องแล้วเกือบโดนแทงกลางห้างนี่คืออะไรคะอันนี้คือเรื่องคล้ายๆที่พยศตัวอย่างให้พี่ธัญญาฟังว่าเนี่ยไปห้างแล้วโดนตบกระเป๋าไปอะไรนั่นฟิลนั้นคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาอินอะไรกันแต่ว่าจะมีเด็กอยู่บางประเภทที่ชอบตบของโรงเรียนคนอื่นไม่รู้เอาไปทำไมไปซื้อเอาก็ได้แต่ไม่ซื้อต้องตบเช่นแบบผมเรียนสวนกุหลาบรังสิตจะมีลิสแบนบ้างมีเสื้อบ้างอะไรเงี้ยเอาได้แล้วสะใจเหมือนได้แล้วแบบไอ้กูพิชิตโรงเรียนนี้เราพิชิตโรงเรียนอะไรของมันอะไรก็ไม่รู้แล้วเพื่อนเราก็คือแบบเป็นเพื่อนในห้องที่ไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้อะไรเลยเป็นคนปกติเฮฮาปาร์ตี้ตลกอะไรเงี้ยแล้วพอมาโดนอย่างนั้นนะเราก็เลยโกรธอะว่ามาทำอย่างนี้กับมันทำไมอะไรเงี้ยเพื่อนในห้องเรานะอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาต้องโดนอะไรเงี้ยเราก็เลยไปแบบนัดเพื่อนเราแบบไปจบพวกมันที่ห้างไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดที่โดนไปใหญ่โดนในห้างนัดไปจบแล้วเรามีอาวุธอะไรไปไหมไม่มีเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามีอาวุธก็เข้าห้างใครจะไปคิดว่าใครจะมีอะไรเนี่ยแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาควักมาแล้วเห็นเป็นมีดอย่างเงี้ยหรอใช่เขาผมยังจำภาพได้เลยมันตลกมากเหมือนเขาแบบมีเป็นเกงยีนขายาวแล้วเป็นมีดแบบไม่ใช่เป็นสปาร์ต้าเป็นมีดอันเท่านี้เองแล้วเหมือนเขาผูกเชือกไว้แล้วเหมือนมันซ่อนไว้อย่างเงี้ยแล้วพอแบบเจอหน้ามันกำลังเขม่นกันแล้วเขาสาวอย่างเงี้ยสาวทำอะไรของมันวะเกือบเท่แล้วแต่ตลกมันทำอะไรมันจะทำอะไรเราต่อไปวะหลังจากนี้แล้วพอมันคว้ามาเป็นมีดผมก็โอ้
แย่แล้วกูวิ่งเลยไหมวิ่งเลยไหมไม่ได้วิ่งครับไม่ได้วิ่งไม่แต่ระหว่างที่สาวก็คือตัวเองก็คือเลือดแล้วนะคนหนึ่งเจ็บตัวไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ตอนนั้นแต่ดูเป็นช็อตท่าสาวนะแล้วโดนไหมไม่โดนไม่โดนแทงไม่โดนครับคือเหมือนมันเป็นช็อตที่เพื่อนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยแยกกันไปสองทางกะว่าถ้าเจอก็จะได้หน้าหลังเลยแต่ว่าไอ้ฝั่งหลังเนี่ยสมมติว่าประมาณ30คนไอ้ฝั่งคนเยอะใน20ฝั่งผมอาจจะมีแค่7สัก8คนไอ้ฝั่งที่เจออ่ะจะเป็นฝั่งที่น้อยไปเจอเขาที่เยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยยืนเกรงๆกันอยู่แป๊บนึงและสุดท้ายเขาก็เสียบมาแต่ไม่โดนครับอันนี้เป็นเรื่องอดีตนะคุณผู้ชมอดีตโอ้ยอดีตมากอดีตนะอดีตมีหลายเรื่องนะไม่ใช่แค่มีดแต่ทีนี้ถามก่อนว่าเวลาเห็นน่ะในเด็กวัยนั้นน่ะเห็นว่าเป็นมีดอ่ะใจมันไม่ถอยเลยเหรอคะคือถ้าเป็นรุ่นเรานี่เห็นเป็นมีดก็คือวิ่งแล้วนะก็คิดว่าเจ็บแต่ไม่น่าตายคิดตอนนั้นความคิดเด็กนะวัยวันตอนนั้นนะครับคิดว่าก็คงท่านมันโดนก็คือคิดแบบเหมือนมั่นหน้าว่าไม่โดนหรอกแต่ถ้าโดนก็คงไม่ตายหรอกแสดงพร้อมชนตลอดเวลาพร้อมใช่ผมเสียไม่ได้เกือบโดนยิงด้วยนี่คะใช่ไหมคะอันนี้อีกเรื่องนึงอีกเลยเป็นฟีลแบบว่าอันนี้มันนั่งแบบอยู่บ้านเพื่อนเป็นแบบฟีลแบบเหมือนกับนั่งหน้าบ้านเป็นมีอยู่ในยังอยู่ในรั้วบ้านนะครับแต่เป็นหน้าบ้านนั่งกันอยู่สองคนเองผมเอาหนังสือไปนั่งอ่านด้วยแล้วก็นั่งแบบนั่งชิวๆกันสองคนอะไรเงี้ยตอนนั้นเรียนวิทย์วะอยู่เรียนหนักด้วยนะแต่ก็เหงาต้องอ่านหนังสือไปพาร์ตี้กับเพื่อนไปแล้วอยู่ดีๆก็มีรุ่นน้องกระโดดลงมาจากมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านเลยนะกระโดดปุ้มแล้วก็แบบหน้าลกๆกับพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วสภาพก็มีมอเตอร์ไซค์มาเป็นขยงเลยมันไล่รุ่นน้องผมมาแล้วก็แบบมีดบ้างปืนปากกาบ้างเหมือนพี่นึกออกไหมว่ามันเป็นรั้วซี่อย่างเงี้ยแล้วก็ยื่นมาเหมือนหนังซอมบี้อะแล้วเราก็ตกใจมากแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปกับเพื่อนที่เรานั่งสองคนตอนแรกเข้าไปในครัวไปเอามีดออกมาแต่จังหวะที่เดินออกมาเดี๋ยวไม่ได้วิ่งหนีเราวิ่งไปเอามีดใช่ใช่แล้วเราตอนที่เราวิ่งออกมาหน้าบ้านเราเจอปืนปากกาจ่ออยู่งี้ว้ายจังหวะนั้นแหละคือจังหวะที่ผมรู้สึกกลัวเข้าจริงๆแล้ววูบแม่วูบวูบครับเนื้อใจหลุดเลยพูดตรงๆเลยวูบจะไปบอกก็ไม่กลัวก็ไม่ใช่กลัวจังหวะนั้นคิดเลยว่ามันเหมือนฉากในหนังนะพี่ที่แบบว่าเหมือนเวลามันสโลว์อะแบบเรานิ่งอยู่เงี้ยปุ๊บเอาไงวะถ้ากลมปุ๊บมันจะยิงเราทันไหมวะแต่ถ้าเราวิ่งพุ่งไปทางนี้มันจะโดนไหมวะหรือว่าเราวิ่งไปทางนี้แบบเหมือนเป็นโกะต้องเดาว่ามันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วเขายิงไหมอะสุดท้ายผมจำเหมือนว่ายิงแต่ไม่โดนเพราะว่าประตูจำได้ว่ามีฉากที่ประตูแตกโอ้โหเดชบุญนะไบฟังมาที่ผ่านมาโอ้โหมากมายรอดมาได้ยังไงนี่เราไม่รู้ครับผมโชคดีมากเพราะว่ามันก็ปืนว่าน่าตกใจแล้วเขามีระเบิดด้วยนะมีระเบิดด้วยแม้แต่ระเบิดผมไม่ได้โดนปาใส่นะก็คือเป็นพวกแบบพวกเด็กจ้อนที่มันแบบมีเรื่องกับพวกโรงเรียนผมแล้วมันก็ปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยปาเข้ามาโรงเรียนมันทำให้เขาไม่ได้จัดงานกิจกรรมโรงเรียนปีนั้นเลยรุ่นผมอะกีฬาสีหรืองานแบบจุดเทียนพิธีกรรมของพวกสองกุหลาบอะไรเงี้ยเพราะผมเสียใจมากอะเพราะแบบเด็กโรงเรียนผมมันรักโรงเรียนมากแบบอินโรงเรียนมากแล้วพอไม่ได้จัดแถมเป็นเพราะพวกเราอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเสียใจยิ่งโกรธมากเลยโหเป็นแบบประวัติคือไม่ธรรมดาเลยอะนะก็คือเป็นวัยรุ่นอะวัยรุ่นวัยรุ่นปกติแหละครับคือลงพักบ่อยเลยไหมคะไม่ถึงกับบ่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ครั้งเดียวแบบหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นผู้กระทำนะส่วนมากที่ไปนี่คือผมไม่เคยทำใครก่อนเลยแทบไม่เคยเลยนึกมีบ้างแหละแต่น้อยแล้วทุกวันนี้เวลาเราเห็นข่าวพวกวัยรุ่นตีกันอะไรเหมือนที่เราเคยเจอเรารู้สึกยังไงบ้างกับน้องผมรู้สึกว่าปัจจุบันนี้มันดีขึ้นกว่ารุ่นตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นนะในความรู้สึกผมนี่คือดีขึ้นแล้วใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะว่ามันดีขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนรุ่นผมอ่ะพวกรุ่นพี่ผมก็หนักกว่านี้ผมแค่รู้สึกว่ามันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าวันผมเจออาจารย์ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเขาก็บอกว่าเนี่ยรุ่นตั้งแต่พวกเองจบมันก็แบบไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเบาลงใช่มันดีเด็กๆผมว่าเขาก็มันเป็นแบบเหมือนโลกมันเปิดกว้างมากขึ้นมันมีไลฟ์ทำมากขึ้นคือรุ่นผมมันเป็นรุ่นที่เหมือนกับเป็นยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างอนาล็อกมาดิจิตอลรุ่นใบนี่ FSN ไหมทันครับแต่เป็นเด็กช่วงนั้นนะประถมไปไป MSN ช่วงวัยรุ่นนั้นเป็นรุ่นอะไรฮะไฮไฟถ้าเป็นมอต้นนี่ใช้ BB อะไรเงี้ย BB ยุคนั้นปลายเริ่มมี Facebook มันคือยุคกำลังเปลี่ยนผ่านแล้วยิ่งยุคนี้มันก็มีอย่างอื่นทำอีกเยอะแยะเลยเด็กมันก็มีแบบ YouTube ให้ดูยุคใบ YouTube ยังไม่บูมเลยแต่รุ่นเป๊กกี้ส่ง EMS นี่อ๋อใช้นกพิราบค่ะพี่มีตอนบาดเจ็บหนักด้วยที่บางแสนเกิดอะไรขึ้นยังไงคะอันนั้นน่าจะหนักสุดในชีวิตแล้วครับเพราะว่าอันนั้นห้าวไปหน่อยเราผิดอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าเราเป็นเด็กเราไม่ควรไปที่แบบนั้นด้วยอายุยังไงก็ไม่ถึงครับอ๋อเป็นเที่ยวผับเหรอใช่ไม่ฟิลแบบไม่ถึงขั้นผับเป็นฟิลแบบก็เหมือนร้านเหล้ามหาลัยฟิลนั้นเพราะว่าไปงานรับปริญญารุ่นพี่อันนี้เล่าหลายรายการแล้ว
ก็ประมาณว่าก็มีเป็นเขาปัญหาใครไม่รู้อีกแล้วเป็นปัญหาของผู้หญิงเขามีกันแล้วก็มีผู้ชายมาเคลียร์แล้วผมก็เป็นผู้ชายคนเดียวก็ต้องมีเคลียร์ด้วยอะไรเงี้ยก็จบออกมาจากร้านแล้วเขาก็เดินมาต่อยผมจากข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยต่อยเขาคืนทีนึงแล้วเขาก็เลื้อยล้มลงไปเลยแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานไม่กี่วินาทีก็พนักงานผู้ชายมันก็มาลุมกระทืบผมมันก็ทึบไปนะใช่เอาหัวผมโขกกับพวกขอบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรน้ำตกที่มันติดกับผนังอะไรครับติดน้ำผุนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมเลยแตก17เข็มมาบนหน้าสลบเลยไหมไม่สลบครับล้มจำได้ว่าเลือดอาบเลยความรู้สึกตอนนั้นมันยังไงอ่ะมันไม่เจ็บเลยนะครับเจ็บสุดคือตอนเย็บตอนโดนคือไม่เจ็บตอนนั้นผมเป็นความเดี๋ยวผมเป็นเด็กด้วยแหละผมคิดว่าผมคุ้มด้วยตอนนั้นน่ะโอ้ย11เหรอมาดีกูต่อยมึงมึงกูต้องต่อยโดนมึงอยู่แล้วแหละใจเรามันได้อะนะจะคิดว่าไม่แน่เราก็คุ้มเพราะว่ามัน10คนต้องแบบเป้ามันเล็กไงเราคนเดียวเป้ามันใหญ่10คนต่อยกันโดนเป็นคนคิดหมวกไม่มีชอบวิธีการเล่าเป๊กกี้ให้เล่าให้ชิวมั้ยเนี่ยอันใหญ่นี่เหมือนจะยังนิดนึงอยู่ครับแต่ว่าดีขึ้นเยอะมากเพราะว่านี่ก็เรื่องแบบ5 6ปีแล้วครับนี่ขนาดโดนไป17ปีนะยังปบความหล่อคุณไม่ลงเลยให้ดูดินี่ถ้าไม่โดนแล้วก็โอ้โหแต่ตอนแรกมันชัดมากครับแต่ว่าก็ต้องไปเลเซอร์แผลเป็นอะไรเงี้ยมันก็ดีมีความรู้สึกแบบเฮ้ยฉันจะตายแล้วมีไหมตอนที่โดนลุมขนาดไม่มีเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายเลยไม่เคยแล้วเจอหนักขนาดนั้นมีความกลัวอยู่ในจิตใจว่าเอ้ยฉันไม่ทำแล้วฉันไม่ยุ่งอีกแล้วแบบเนี้ยคือผมอะเป็นไม่ได้เป็นนักเลงขนาดนั้นนะแต่แค่ไม่ยอมคนฮะคือถ้าเราผิดเรายอมถ้าเราไม่ผิดเราหลังชนฝาขาดใจเลยว่าเราไม่ผิดเราสู้ขาดใจมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะหายไปได้นิสัยเนี้ยแต่มันมาหายจริงๆตอนทำงานซึ่งตอนเข้าวงการแรกๆผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยเอาจริงก็ยังมีนะไม่ใช่ไม่มีแค่ไม่มีใครรู้เฉยมันก็ยังแบบเด็กมหาลัยปีหนึ่งเพิ่งเฟสชี่อยู่กับเพื่อนเยอะๆมันก็ต้องมีอะไรแบบนั้นอีกอยู่ดีตากล้องจะจ้องหน้ามากๆระวังนะระวังตัวด้วยนะเห็นไหมตอนนี้ยังใจร้อนอยู่ไหมไม่ร้อนแล้วตอนนี้คือโอ้คนละคนค่ะหน้ามือเป็นหลังมือแบบคนละเรื่องคนละเรื่องเรารู้ตัวเองเลยเห็นบอกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็โอเครู้สึกผิดบ้างแต่เราก็ยังรู้ว่าเป็นวัยรุ่นแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกผิดต่อบุคลากรอาชีพนึงที่รู้สึกผิดกับเขามากนั่นก็คือรปภ.ที่เฝ้าโรงเรียนเห็นบอกว่าโดนไล่ออกไปหลายคนเลยเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นคือไม่รปภ.โรงเรียนน่ะคือถ้าเด็กออกจากห้องเรียนได้แล้วอาจารย์เขารู้อะไรเงี้ยคือเขาต้องเปลี่ยนชุดเลยครับเพราะถือว่าทำงานผิดพลาดอะไรเงี้ยเพื่อผมก็ทำออกไปแค่ปีเดียวมั้งม.5หรือม.6ปีเดียวก็น่าจะ 3-4 ชุดแล้วอ่ะ 3-4 ชุดใช่เพราะผมแบบขอตื้อจะเอาให้ได้จะออกให้ได้บ่าย2อาจารย์กินข้าวเสร็จขึ้นสอนหมดแล้วคุยกับเขาว่าไงก็ขอให้ผมพี่แป๊บเดียวเริ่มจากแบบว่าขอไปร้านข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเลยเถิดไปเรื่อยๆเริ่มขับรถมาจอดไว้ข้างหน้าแล้วก็เริ่มออกอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีสินบนนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะเรียกพวกผมสมัยนั้นว่าแก๊งแอลแดงซื้อหุ่นเหลี่ยมแดงให้เขาแล้วเขาปล่อยเราออกแล้วแอลแล้วก็ตอนนั้นก็หรูมากเลยโอ้โหชอบเลยเอ็มร้อยแอลแดงเนี่ยแค่นั้นเลยจบแล้วเราโดดเรียนไปไหนอ่ะเธอมันได้มันคือมันแค่เบื่อแบบอยู่โรงเรียนมันเบื่อแบบอยู่ในห้องเรียนก็มันไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะมันเบื่อออกไปเตะบอลก็เตะได้แป๊บเดียวเดี๋ยวอาจารย์เขาก็ไล่ให้กลับไปห้องเรียนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปห้างบ้างไปเล่นเกมไปอะไรแบบนี้คุณผู้ชมฟังมาทั้งหมดนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะคงกำลังคิดว่าไบต์เนี่ยการเรียนเขาจะต้องดิ่งลงเหวแน่ๆเลยกับพฤติกรรมที่เขาทำอยู่แต่มันเป็นเรื่องกลับกันเลยนะในสิ่งที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเขาคือเด็กดื้อแบบนัมเบอร์วันอะโนหนึ่งคนนึงอะถูกไหมฮะแต่ว่าการเรียนของเขากลับเป็นว่าเขาเป็นเด็กเรียนดีมากพี่ย่าอาจารย์เป็นหนึ่งเรียนดีขนาดไหนคือก็ผมไม่ได้ถึงขั้นแบบเก่งที่สุดในห้องนะแต่ผมก็อยู่ในห้องที่คนเก่งอย่างตอนอย่างมอต้นเนี่ยผมก็อยู่ห้องกิฟเต้นนะเป็นห้องที่ห้องกิฟเต็ดคือเก่งสุดแล้วในโรงเรียนมี2ห้องคือแบบเป็นแบบกิฟเต็ดแล้วก็พอมปลายเนี่ยผมย้ายมาอยู่ EP ซึ่งเรียนก็เรียนดีตลอดแบบไม่ได้ว่าแบบติดศูนย์ติดที่อะไรโหลอะไรไม่มีเห็นบอกสอบติดอะไรตั้งแต่อยู่มอต้นนะมหาลัยหรอไม่ใช่มอต้นครับประมาณจบม5ขึ้นม6ก็ติดมหาลัยแล้วยังไม่จบติดมหาลัยแล้วณตอนนั้นติดมหาลัยอะไรธรรมศาสตร์ครับติดวิศวะอินเตอร์เป็นสอบตรงแต่ว่าก็เข้าวงการพอดีใช่ไหมคะตอนเรียนได้2ปีป่ะคะไปเรียนไปได้ปีนึงครับแล้วก็ระหว่างที่เรียนปีนั้นเนี่ยเริ่มเข้าวงการแล้วเริ่มแบบได้ลองไปออกงานนั้นงานนี้เริ่มถ่ายละครนิดหน่อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นปี2เนี่ยเราเลยแบบโอ้ไม่ไหวว่ะมันหนักอะเนาะมันหนักครับใช่มันคนทำได้มันมีครับมันแบบคนที่เขาแบบจัดสรรเวลาดีๆหรือว่าแบบเมเนจดีๆชีวิตดีๆมันสามารถทำได้แต่เรารู้ว่าเราทำไม่ได้เรารู้ตอนนั้นเลยว่าเราต้องเลือกแล้วเราก็เป็นช็อตที่แบบ
ลำบากใจมากๆเลยว่ายังไงดีวะอันนี้ถ้าเรียนต่อถามว่าเรามั่นใจในตัวเองว่าเราเรียนจบได้ด้วยไม่มีปัญหาถ้าแค่เรียนนะแล้วก็ไอ้วงการบันเทิงเนี่ยไม่รู้อะไรกับมันเลยแล้ววันนั้นน่ะมันเรายังงงแบบมันคืออะไรวะแบบไม่เข้าใจสักอย่างเดียวเลยแต่มันเสี่ยงมากอะแต่สุดท้ายผมก็เลือกไปอันนู้นแต่ว่ามันเสี่ยงนะแต่เลือกไปใช่เพราะผมรู้สึกว่ามันเพดานมันสูงดีแบบความท้าทายมันเยอะรู้สึกว่าเพดานเราไม่เห็นเพดานอะแต่ถ้าเราเรียนต่อจบไปทำงานเรามองเห็นเพดานตัวเองว่าสูงสุดก็คงแถวๆเนี้ยแต่อันนี้มันดูแบบไกลโอเคเราทิ้งวิศวะแล้วเราไปเรียนอย่างอื่นด้วยไหมคะใช่เรียนย้ายไปเรียนมอกรุงเทพครับค่ะไปเรียนนิเทศมอกรุงเทพแบบตรงสายแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องพยายามเยอะมากกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมอกรุงเทพเขาก็ช่วยเหลือมีทุนศิลปินให้ด้วยคืออย่างนึงที่เราอยากได้ทุนเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกผิดกับพ่อแม่เพราะว่าค่าเทอมไอวิศวะอินเตอร์แพงมากแล้วมันเป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าได้นะคืออยู่ต้องเก่งจริงๆอยู่ต้องมีแบบว่าสมองจริงๆไม่ขนาดนั้นหรอกผมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกมันยากแล้วตอนที่เราตัดสินใจอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างเขาก็ตามใจผมแหละเขาก็ไม่ได้มาแบบบีบบังคับหรือกดดันอะไรเขาตามใจเราเลยแต่ยิ่งเขาตามใจเนี่ยผมยิ่งรู้สึกผิดไงโอ้เรารู้ไงว่าไอ้ปีนึงเต็มๆที่เราไปเรียนน่ะถามว่าเราตั้งใจขนาดนั้นมั้ยก็ไม่อ่ะดีได้มากกว่านี้อีกเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกผิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าเป็นความคิดแรกขึ้นมาว่าออกจากธรรมศาสตร์ไปเนี่ยจะไปเอาทุนเรียนฟรีแล้วจะไม่ขอเงินพ่อแม่อีกแล้วชีวิตเนี้ยนี่คือจุดเริ่มต้นแรกตอนอายุประมาณ19ค่ะแล้วทําได้จริงแล้วก็ทําได้โอ้โหพี่2ปีแรกคือผมจะตายอ่ะมันมีเงิน50บาททั้งตัวแล้วก็บอกแม่ว่าอิ่มมากเลยชิลมากกว่านี้อะไรเงี้ยน่าเศร้าเหมือนกันนะแต่แบบต้องพรีเทนต์ว่าเป็นอย่างนั้นตลอดเลยอ่ะต้องทำตัวแบบเอ้ยไม่ต้องห่วงสบายเลยแต่ต้องแต่ไบรท์ต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะว่าน่ารักมากนะเป็นบ้านอื่นเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการคุยกันบังคับเคี้ยวเข็นเพราะว่ามันเป็นอนาคตของเธอด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเชื่อใจมากๆเลยใช่อันนี้คือเรื่องดีอย่างนึงเพราะว่าบ้านไบรท์เลี้ยงกันแบบไม่ได้มีเป็นแบบสเตตัสแบบลูกพ่อแม่เป็นเลเวลเทียร์หนึ่งสองสามแบบนั้นคือฟีลแบบเพื่อนกันเลยบริบทคือเหมือนเพื่อนกันแบบเพราะฟังแต่ตอนแรกเนี่ยพอเหตุการณ์พวกแบบไม่เป็นไรจนมาถึงวันนี้น้องใบคะเล่นละครครั้งแรกเนี่ยไม่กล้ากลับไปดูเพราะอะไรคะละครเรื่องแรกที่เราเล่นเรื่องแรกคือมันเขินนะครับมันแบบมันไม่ดีไม่แวบกลับไปดูเลยไม่แวะเลยไม่แวะเลยเห็นแค่โปสเตอร์ก็ปัดหนีแล้วผมอะทำไมอะมันอายอะมันแบบคือผมมาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่กับเรื่องแรกแต่กับทุกเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอย่างถ้าเป็นปีนี้เรื่องที่เพิ่งออนแอร์ไปปีนี้พี่รักและอดีตกับใต้ลายเนี่ยโอเคยังชอบอยู่ได้ดูไหมสองเรื่องได้ดูอยู่แล้วครับผมดูทุกเรื่องที่เรื่องเล่นแต่ว่าถ้าจะเป็นก่อนหน้านี้เช่นอาจจะเป็นอสรพิษอะไรเล่ลวงเนี้ยผมจะรู้สึกไม่อยากดูแล้วมันอ่อนดูอายดูแล้วอายไม่อ่อนนะแล้วหน้าเขาอายจริงด้วยนะจริงจริงรู้สึกว่าอะไรเราเล่นแข็งรู้สึกว่าอ่อนนะครับเราไม่อยากเห็นตัวเองแบบไม่อยากเห็นตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆเราจะได้ฉายาเดอะร็อกโอ้โหเล่นเป็นหินเราเคยได้มาก่อนแล้วเคยได้ไหมโอ้เขาเรียกผมเล่นเป็นธรรมชาติมากเลยเหมือนหินเหมือนต้นไม้โดนระเบิดนี่ใครเขาอัมโอ้โหเป็นร้อยพี่เป๊กคอมเมนต์หรอคอมเมนต์ที่มันผลงานเราหรอใช่ครับในตอนแรกตอนละครเรื่องแรกๆนะจากคนแข็งแรงอย่างไบรท์อย่างเงี้ยแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าเราเล่นเป็นธรรมชาติเล่นเป็นต้นไม้เล่นเป็นหินรู้สึกยังไงมันกัดกินเราได้บ้างไหมโอ้โหหนักคือใจเราสลายไปเลยนะแค่สมมติว่าเขาชมมาสักร้อยคนแล้วเขาติเราสักห้าอันแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยคือหน้าเรามันจะแบบเจือดลงไปเองเลยอ่ะแบบมันแบบเฮ้ยเพราะมันจริงไงเพราะมันคือเรื่องจริงที่เราก็รู้อ่ะแค่ไม่มีใครพูดถึงได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญไปเห็นเข้าอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นธรรมชาติมากเลยนะถ้าอยู่วงการนี้มันจะต้องมีแบบเนี้ยใช่อยู่เสมอแต่ตอนนั้นมันใหม่มากนะไบร์เราทำไมต้องมาโดนอะไรแบบนี้ด้วยวะอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยแต่เราก็มองอีกมุมนึงว่าเอามันก็จริงแหละมันก็เรื่องจริงทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเก่งขึ้นแค่นั้นเองก็ตอนนี้เก่งแล้วอยู่มากี่ปีแล้วนะปีนี้น่าจะเป็นปีที่5ปีที่6แล้วค่ะแล้วกับคาแรคเตอร์เราอะโอเคตอนวัยรุ่นบอกว่าเป็นคนใจร้อนแล้วตอนที่เราเข้ามาแรกๆก็คือ freshie ช่วงปี1ใช่ไหมคะเรามีโดนเตือนเรื่องคาแรคเตอร์ของเราบ้างไหมเพราะว่าคาแรคเตอร์เราไม่ค่อยจะตรงกับพระเอกทั่วไปพระเอกทั่วไปเขาจะต้องแบบเฮ้ยคาแรคเตอร์เขาจะต้องดูเป็นคนสุภาพอ่อนโยน แต่เรามันดูแข็งกร้าวและพร้อมบวกมากทุกอย่างผมโดนทุกอย่างผมจำได้ว่าตอนเข้าที่นี่มาโดนทุกเรื่องอะไรที่เขาเคยโดนกันแบบนักแสดงรุ่นที่เข้ามาพร้อมกันผมโดนหมดแล้วทุกเรื่องอย่างเช่นเราให้ฟังได้ไหมอะไรที่เล่าได้สีท่าทางการเดินสีหน้าแต่งตัว วิธีการพูดไม่ยิ้ม
ว่ายไม่ดีไม่สวยมือหนักอะไรโอ้ทุกอย่างอันนี้ยังไม่เข้าถึงเรื่องการแสดงเลยนะความว่าตีต่อยนะมือหนักก็หมายความว่าเจอใครแล้วก็เราก็ว่ายแบบไม่ได้ว่ายแบบตั้งใจว่ายเราแบบเรายังไม่เห็นคุณค่าของมันในเราในวัยนั้นเลยเราก็คิดว่าก็เป็นแบบเป็นซิมโบลิกว่าเจอกันต้องทำอย่างนี้เวลาเจอผู้ใหญ่อะเนาะผู้ใหญ่ก็จะต้องอยากให้เราว่ายสวยๆใช่ตอนนั้นเรานึกไม่ถึงนะเพราะมันต้องแบบอะไรแบบนี้ทุกวันนี้เป็นไงคะคุณไบรท์สวัสดีค่ะอันนี้คือผมอยากพรีเซนต์มากนะมุมเรื่องการว่ายเนี่ยถ้าสังเกตในละครเรื่องใต้ล่าเนี่ยผมว่ายสวยทุกฉากไม่ขอดูหน่อยได้ไหมล่ะก็คือแบบไม่มีแบบไม่มีแบบเอ้ยสวัสดีครับอะไรเงี้ยไม่มีผมคือผมว่าอย่างนี้ทุกฉากไว้นี่เพราะว่าผมไปดูซีรีส์เกาหลีมาเขามันน่ารักไงเวลาเขาแบบยังไงแบบอันยังไงซะโยแบบเป็นคัลเจอร์เขาอะไรเงี้ยแล้วมันดูดีถ้าคนที่มันทำมาแบบทำมาจริงๆแล้วมันดูดีเราก็เลยอยากให้มันเป็นแบบนี้ในแบบของเวอร์ชันไทยบ้างนี่แหละบอกว่าน้องไบคือยังเด็กอยู่แล้วก็ยังแบบเป็นพระเอกที่โด่งดังแต่ได้ยินบอกว่าน้องไบบอกว่าจะให้เวลาในวงการบันเทิงแค่3ปีอ่ะเฮ้ยคุณจะไปไหนเร็วไปไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาถามกันค่ะพักกันแป๊บนึงนะคะมาคุยกับน้องไบรท์กันต่อนะคะกับที่บอกว่าจะให้เวลาในวงการบันเทิง3ปีคืออะไรยังไงคะพูดเป็นผมจะลาออกเลยนะเนี่ยมันใจเหมือนกันน่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าใน3ปีนี้เราอยากได้รางวัลสาขาการแสดงสักอันนึงอะไรเงี้ยตั้งหมายถึงว่าตั้งเวลาให้ตัวเองไว้ว่าภายใน3ปีนี้ควรต้องได้แล้วนะอ๋อก็คือจะพิชิตให้ได้รางวัลสักรางวัลนึงใช่ถือว่าการแสดงเราจะได้ถือยอมรับตัวเองว่าเออเรียกว่าเก่งได้แบบไม่ได้คิดไปเองแล้วนะเป็นรางวัลการันตีแล้วนะตอนนี้ก็คือหลายคนก็บอกเก่งๆแล้วก็แหมมันเก่งคิดไปเองเปล่าถ้าได้รางวัลซะหน่อยแล้วก็ไม่มีอะไรมายืนยันนะมันแค่คำพูดคนก็ขอบคุณนะที่เขาชมที่เขาคิดอย่างนั้นก็ดีใจใช่ครับน่าจะได้รางวัลนี้แหละใช่ไหมคะถ้าได้ก็ดีครับแต่ว่าใต้ล่าเป็นกระแสเยอะนะบอกอุ้ยใบเล่นแบบสุดยอดเลยอ่ะเจ๋งมากใช่ครับแต่ว่าก็ดีครับแต่คิดว่าเรื่องหน้าดีกว่านี้เยอะครับผมแต่ว่าใต้ล่าจะมีงานใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมคะใช่ครับมันจะมี2งานเลยครับวันเสาร์ก่อนละกันวันเสาร์จะเป็นงาน The Five Element Fan Meet ครับเป็นงาน5พระเอกพบปะแฟนคลับเป็นแฟนมีครั้งแรกของพวกเรา5คนนะครับก็เป็นที่ Lido Connect นะครับเป็นครั้งแรกเลยเสาร์นี้ห้ามพลาดบัตรหมดเรียบร้อยแล้วรอเจอรอบหน้าใครที่ไม่ทันส่วนวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็น Exclusive คือเป็นการแฟนมีตของละครเรื่องใต้ล่าโดยเฉพาะก็จะเป็นที่ M Quartier ครับผมเป็นแฟนมีตใต้ล่าอันนี้ก็จะเอ็กซ์ก็สีสุดๆเหมือนกันก็2วันติดกันเลย2งานชิลๆ สนุกครับผมก็สามารถไปเจอกันได้นะคะสำหรับคนที่ซื้อบัตรไว้แล้วนะคะโอเคให้ฟังละครหน่อยดีกว่าวันนี้โหกำลังเดือดเลยครับยังไงก็ฝากใต้ล่าด้วยนะครับใกล้จบแล้วเหลืออีกไม่กี่ตอนเองนะครับก็ทุกเว็บพูดพฤหัสนะครับเวลา 20:20 นะครับผมคือบอกเลยว่าซีนนี้ที่เขาว่ากันว่าเดือดมากแล้วอ่ะมันไปอีกเยอะครับดราม่าอีกหนักกว่านี้เยอะหลังจากนี้ก็ห้ามพลาดใครที่ยังไม่ดูก็ไปย้อนดูที่แอปวันดีนะครับผมค่ะก็คอยติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องไบรท์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วยังมีแขกดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ